อมเดชองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกและความดีงามทุกท่านครับสถานการณ์บ้านเมืองของเราเนาะก็ได้นะมีเรื่องมีราวต่างๆนะที่นะณเวลานี้ก็มีเรื่องราวที่นะจะเป็นผลเสียนะต่อบ้านต่อเมืองของเรานะเนื่องจากว่านะมีคนคดโกงนะภาษีของคนไทยไปนะคดโกงเงินของประเทศไทยไปแล้วก็นะไม่ยอมติดคุกนะคดโกงเสร็จแล้วก็หนีไปนะแล้วก็ไม่ยอมติดคุกนะกลับมาบอกว่าจะรับโทษนะก็ไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเงินก็ไม่คืนอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้แล้วก็ไปแสดงท่าทีต่างๆเนาะพอออกไปได้มีการพักโทษออกไปก็โอ้โหไปแสดงความแข็งแรงนะไปเชียงใหม่ก็แข็งแรงเชียวนะอย่างนี้เป็นต้นนะเหตุการณ์ต่างๆนี่ก็ทำให้นะคนที่มีปัญญาในสังคมไทยนี่ก็รู้สึกว่าโอ้แบบนี้เนี่ยมันจะเกิดผลเสียอย่างยิ่งนะต่อสังคมไทยนะแบบนี้เนี่ยนะพฤติกรรมของนะคุณทักษิณแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องนี่ก็โอ้โหนะเรียกว่าไม่เกรงฟ้าดินเลยนะเรียกว่าพลังของพลังที่มีอยู่ในประเทศไทยพลังหลักไม่ว่าจะเป็นพลังของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือนะพลังของประชาชนไทยนั้นโอ้โหรู้สึกว่านะสถานการณ์อย่างนี้คุณทักษิณดูท่าจะไม่แคร์นะไม่สนใจและพยายามที่จะทำตัวว่าอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยนะทำผิดยังไงก็ไม่ต้องรับโทษก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นแล้วจากที่เดินทางเข้ามาก็ตอนมาในประเทศไทยก็แข็งแรงอย่างมากนะดูท่าก็แข็งแรงก่อนมาก็แสดงท่าชกกระสอบทรายยังแข็งแรงวันที่มาก็ยังแข็งแรงเออแล้วก็นะไม่กี่ชั่วโมงป่วยอย่างหนักว่างั้นนะให้ข้อมูลว่าป่วยอย่างหนักแล้วก็นอนคุกไม่ได้ต้องนอนที่โรงพยาบาลนะนอนที่โรงพยาบาลนะราชทัณฑ์ก็โอ้โหป่วยหนักขนาดว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ไม่มีความสามารถจะรักษาได้นะโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีความสามารถจะรักษาได้ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจที่มีมาตรฐานกว่าโรงพยาบาลตำรวจว่ามีมาตรฐานกว่า6เดือนก็รักษาไม่ได้อีกเหมือนกันนะโอ้6เดือนโรงพยาบาลตำรวจไม่มีปัญญาจะรักษาขนาดว่ามาตรฐานกว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะไม่มีปัญญาจะรักษานะเสร็จแล้วพอไม่มีปัญญาจะรักษาก็มีการประเมินว่าโอ้โหป่วยร้ายแรงหนักเสี่ยงมากนะมีสภาพร่างกายที่พึ่งตัวเองไม่ได้หรือพึ่งตัวเองได้น้อยคะแนนต่ำกว่า11ซึ่งต่ำกว่า11นี่โหเป็นคะแนนที่คนผู้ป่วยเนี่ยย่ำแย่มากเลยล่ะหนักมากแย่มากแทบจะพึ่งตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเกณฑ์ที่ว่าพึ่งตัวเองได้น้อยพึ่งตัวเองไม่ได้หรือพึ่งตัวเองได้น้อยมากเลยนะการประเมินไปจนถึงวันก่อนพักโทษก็ยังเป็นสภาพแบบนี้ซึ่งโดยกฎหมายก็บอกว่าผู้ที่จะพักโทษได้เนี่ยโดยระเบียบก็บอกว่าต้องอายุ70ปีขึ้นไปเป็นโรคร้ายแรงหนักนะเป็นโรคร้ายแรงหรือว่าพึ่งตัวเองไม่ได้หรือพึ่งตัวเองได้น้อยคะแนนไม่ถึง11อย่างนี้เป็นต้นนะแต่พอนะเอาละก่อนวันพักโทษก็บอกคะแนนไม่ถึง11แต่พอวันพักโทษโอ้นะออกจากโรงพยาบาลอย่างนะท่าทางแข็งแรงเลยนะออกจากโรงพยาบาลไม่มีออกซิเจนไม่มีเครื่องมือทางการแพทย์ใดๆเลยนะในการที่จะ
ป้องกันแก้ไขสภาพป่วยหนักอะนะไม่มีเลยนะมีแต่ปอกคอกับปอกแขนนะซึ่งก็ไม่ใช่โรคร้ายแรงหนักนะไม่มีออกซิเจนไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆที่สำคัญที่จะนะป้องกันแก้ไขอาการป่วยหนักไม่มีบุคลากรทางการแพทย์เลยนั่งออกไปได้โดยไม่มีใครประคองเลยแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่มีใครมาดูแลเลยวันที่ออกจากโรงพยาบาลนะก็นะตลอด6เดือนคุณหมอโรงพยาบาลตำรวจไม่มีความสามารถไม่มีปัญญารักษาโรคของคุณทักษิณได้เลยนะแต่พอวันออกไม่รู้ใครรักษาหายทันทีเลยดีขึ้นทันทีเลยไม่รู้ใครรักษาเหมือนกันโอ้แปลกดีเหมือนกันแปลกจริงๆเลยนะไม่รู้ใครรักษายังไม่ได้ประกาศออกมาว่าใครรักษานะคือ6เดือนในโรงพยาบาลตำรวจไม่มีปัญญารักษาแต่พอวันพักโทษโอ้ดีขึ้นฉับพลันเลยหายฉับพลันดีขึ้นฉับพลันเลยโอ้แปลกจริงๆเลยเนาะเอ๊ะดีขึ้นฉับพลันก็ต้องหมดสิทธิ์ในการพักโทษสิก็ไม่เข้าเกณฑ์พักโทษสิใช่ไหมก็ต้องกลับไปก็ต้องกลับไปเข้าเรือนจำเหมือนเดิมสิก็แข็งแรงแล้วอ่ะแปลกดีออกมาก็โหนั่งริมสระได้สบายวันต่อมาก็โอ้นะไปรายงานตัวที่อัยการได้สบายนะเรื่องคดี112นะอ้าวกลับมาก็มารับนะคุณฮุนเซนอีกได้สบาย2ชั่วโมงกินก๋วยเตี๋ยวได้ด้วยเอ๊ะผู้ป่วยหนักพึ่งตัวเองไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวยังไงกินยากนะก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่กินง่ายๆนะใช่มั้ยประหลาดดีนะเอ้าไม่นานนักไม่ถึงเดือนโอ้ไปไหว้ศาลหลักเมืองได้เดินเฉยเลยนะเดินเฉยเลยไปไหว้นะศาลหลักเมืองแล้วก็เดินทางไปนู่นเนาะเดินทางไปเชียงใหม่โอ้แล้วก็เดินคล่องปลอเลยเนาะเดินคล่องปลอเลยมือเหนียวไปปลูกต้นไม้เนาะปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นว่าอุ้งอิงมาจับไอ้อะไรนะป้ายนะไม่ค่อยมั่นคงอะนะจับโอ้โหอย่างมั่นคงเลยนะปักลงไปเลยนะโอ้แข็งแรงนะมีพละกำลังดีมากเลยแล้วก็เห็นว่าไปไหว้บรรพบุรุษก็เดินขึ้นบันไดอะเดินขึ้นบันไดสบายๆเลยเนาะโอ้บันไดต้องลุกกี่ชั้นอะเดินขึ้นได้สบายๆเลยเอ๊ะผู้ป่วยหนักที่กรมราชทัณฑ์บอกว่าต้องเป็นผู้ป่วยหนักที่สภาพร่างกายที่ได้แรงหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยในขีดที่ไม่สามารถจะไปทำความผิดความเลวร้ายต่อสังคมได้อีกเรียกว่าสภาพร่างกายเนี่ยต้องไปทำสิ่งเลวร้ายใดไม่ได้นะหมดสภาพแล้วไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเท่านั้นในบ้านปลายของชีวิตแต่ว่าปรากฏว่าสภาพของคุณทักษิณเป็นคนแข็งแรงใช่ไหมคนแข็งแรงอ่ะนะไม่ใช่สภาพของผู้ป่วยที่ป่วยร้ายแรงหรือพึ่งตัวเองไม่ได้หรือพึ่งตัวเองได้น้อยใช่ไหมแล้วไม่ใช่คนที่จะไม่สามารถนะไม่ใช่คนที่จะไม่สามารถไปทำดีหรือทำชั่วต่อคนอื่นได้ใช่ไหมไม่ใช่สภาพอาจารย์แถมให้ด้วยนะไปทำดีไม่ใช่สภาพที่จะไปทำดีกับคนอื่นได้แต่ในระเบียบแหละท่านบอกแต่ว่าไปทำชั่วร้ายอ่ะไปทำความผิดไปทำอันตรายกับคนอื่นอ่ะไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็ป้องกันทำดีเขาคงไม่ห่วงเท่าไหร่หรอกเนาะแต่ว่าถ้าไปทำไม่ดีอ่ะจะไปทำไม่ดีไปทำไม่ถูกต้องเนี่ยต่อคนอื่นนั้นไปทำอันตรายต่อคนอื่นนี่นะจะต้องอยู่ในสภาพที่ไปทำไม่ได้อ้าวสภาพของคุณทักษิณนะวันที่ไปเชียงใหม่สามารถทำดีหรือไม่ดีต่อคนอื่นได้ไหมโอ้ได้ยังมีประสิทธิภาพเลยใช่ไหมได้ยังมีสมรรถนะมีประสิทธิภาพเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นอยู่นี่ก็ทำให้นะสังคมเรานี่เนาะคนในสังคมนี่โอ้มั่นใจเนาะคนส่วนใหญ่มั่นใจว่าคุณทักษิณและคณะรวมทั้งราชการที่เกี่ยวข้องทั้งนักการเมืองทั้งข้าราชการโกหกใช่ไหมชัดเจนเลยว่าสภาพต่างๆเนี่ยโกหกทั้งนั้นเลย
มันเป็นไปไม่ได้ที่คนที่ป่วยหนักจะฟื้นภายในวันเดียวอย่างรวดเร็วเพราะก่อนวันพักโทษก็ยังหนักอยู่ยังแย่อยู่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้หรือพึ่งตัวเองได้น้อยอยู่พอวันพักโทษโอ้โหแข็งแรงขึ้นมาฉับพลันเลยหายฉับพลันเลยแล้วไม่กี่วันไม่ถึงเดือนแข็งแรงฉับพลันเลยใช่ไหมโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้เลยนะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะเนี่ยความจริงที่ประจักษ์แจ้งนะความจริงที่ประจักษ์แจ้งออกมาสู่สาธารณชนนั้นก็เป็นเช่นนั้นนะก็คิดว่าเป็นความตั้งใจของคุณทักษิณนะคาดการว่านะนี่ก็คาดการเอาคาดการว่าน่าจะเป็นความตั้งใจของคุณทักษิณว่าต้องการจะแสดงแสนยานุภาพออกมานี่แหละว่าฉันแข็งแรงอย่างเงี้ยใครจะทำไปใช่ไหมไม่มีใครทำอะไรฉันได้ฉันอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยใช่ไหมเขามีอำนาจสูงสุดแล้วในประเทศไทยคาดการเอาเฉยๆนั่นนี่ก็คาดเดาเอาว่าเขาน่าจะคิดอย่างนั้นหรือจะคิดอย่างอื่นก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมจะคิดอย่างอื่นก็เป็นไปได้แต่เราก็ไม่รู้ความคิดเขาหรอกแต่พฤติกรรมที่เขาทำก็คือไม่เกรงกลัวสิ่งใดๆในประเทศไทยแล้วใช่ไหมเขาไม่เกรงกลัวสิ่งใดๆเลยในประเทศไทยนะคนที่มีความเกรงกลัวว่าจะผิดอย่างงู้นอย่างนี้จะถูกลงโทษอย่างงู้นอย่างนี้จะทำแบบคุณทักษิณไหมไม่ทำใช่ไหมจะไม่ทำหรอกอันนี้เขาก็ไม่ยำเกรงอำนาจใดๆพลังใดๆนะในสังคมไทยเลยนะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพลังอำนาจของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือนะประชาชนไทยนะองค์ประกอบต่างๆในประเทศไทยนี่เขาไม่กลัวเขาไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเขาไม่เกรงกลัวเขาอยากทำอะไรเขาจะทำตามใจเขาแม้มันจะผิดระบบระเบียบต่างๆก็ตามนะแต่จริงๆนักโทษนี่เขาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองด้วยเนาะแต่เขาก็ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมเขาก็ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองด้วยไปเกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นอ่ะโอ้โหเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเมืองเยอะแยะไปหมดเลยนะก็ไม่ได้หวาดหวั่นอะไรนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไม่หวาดหวั่นอะไรนะนี่คือภาพที่ประชาชนได้พบได้เห็นกันดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นชัยชนะของคุณทักษิณแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่คุณทักษิณทำนั้นเป็นความดีหรือความไม่ดีความไม่ดีใช่ไหมโดยหลักสัจธรรมโดยหลักสัจธรรมโดยหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือพระศาสดาองค์ต่างๆได้ศาสดาของศาสนาต่างๆได้มีปัญญานะมีความรู้เนี่ยพี่น้องว่าการทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นการสั่งสมวิบากดีหรือวิบากไม่ดีสั่งสมวิบากไม่ดีใช่ไหมวิบากไม่ดีจะสร้างผลดีหรือไม่ดีให้สร้างผลไม่ดีให้ใช่ไหมวิบากไม่ดีก็สร้างผลไม่ดีให้เมื่อสร้างผลไม่ดีให้จะเป็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้พ่ายแพ้ใช่ไหมภาพเหมือนกับคุณทักษิณเนี่ยเดินทางสู่ชัยชนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อยๆแต่ผู้ที่รู้สัจจะแล้วคุณทักษิณเดินทางสู่ความพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมนะสิ่งที่คุณทักษิณประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นวิบากร้ายที่จะดูดดึงสิ่งเลวร้ายเข้ามาและผลักดันสิ่งดีๆออกไปเพราะฉะนั้นความพ่ายแพ้ก็จะเกิดมากขึ้นไปเรื่อยๆในชีวิตของคุณทักษิณและคณะนะสิ่งที่คุณทักษิณทำเนี่ยโอ้โหเท่ากับตอกตะปูปิดฝาโลงของตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมพฤติกรรมที่ทำคือพฤติกรรมตอกตะปูปิดฝาโลงตัวเองไปเรื่อยๆเลยนะตัวเองเข้าไปอยู่ในโลงแล้วก็ตอกตะปูปิดฝาโลงให้แน่นขึ้นไปเรื่อยๆแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่ใช่เฉพาะตัวเองด้วยเพราะไปเปิดเผยความจริงงั้นว่าตัวเองแข็งแรงอย่างนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนไข้ป่วยหนักนะคนไข้วิกฤตเสี่ยงมากพึ่งตัวเองไม่ได้หรือพึ่งตัวเองได้น้อยจะสามารถฟื้นได้เร็วภายใน1วันภายในไม่เกิน1เดือนเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้เลยในวงการแพทย์จะไม่เคยพบอย่างนี้เลยวงการแพทย์ที่โรงพยาบาลจะไม่เคยพบอย่างนี้เลยนะเพราะงั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่วินิจฉัยผู้ที่พากันอนุมัติการพักโทษไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตำรวจนะกรมราชทัณฑ์หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกระดับนะไปจนถึงนะตั้งแต่นะผู้บริหารทุกระดับไปถึงรัฐมนตรี
รองนายกไปจนถึงนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีความผิดด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมก็ต้องมีความผิดด้วยกันทั้งหมดนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องผิดด้วยกันทั้งหมดนะเพราะพากันนะปกปิดข้อมูลที่เป็นจริงพากันนะให้ข้อมูลเท็จอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณทำเนี่ยนะเปิดเผยความจริงออกไปอันนี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เลยเป็นหลักฐานของตัวตนบุคคลเป็นวัตถุพยานตัวตนบุคคลเลยว่าไม่ได้ป่วยจริงนะไม่ได้ป่วยตามข้ออ้างของตั้งแต่นายกมารองนายกนะรัฐมนตรีอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะไปจนถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือโรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมหรือท่านอื่นๆที่ออกมายืนยันมันไม่ได้เป็นจริงตามนั้นเลยใช่ไหมมันไม่ได้เป็นจริงไปตามนั้นเลยนะเมื่อมันไม่ได้เป็นจริงไปตามนั้นนะมันก็คือการให้ข้อมูลเท็จใช่ไหมตกลงเนี่ยโอ้คุณทักษิณเนี่ยนะโอ้ทำให้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี่ตกระกำลำบากอย่างยิ่งเลยนะใช่ไหมตอนเนี้ยนักการเมืองหรือข้าราชการที่ช่วยคุณทักษิณปกปิดความจริงนี่ตกระกำลำบากอย่างยิ่งเลยเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายไหมโอ้ผิดกฎศีลธรรมไหมโอ้ผิดหมดเลยนะผิดทั้งกฎหมายทั้งกฎสังคมทั้งกฎศีลธรรมเลยใช่ไหมโอ้แบบนี้รวมทั้งตัวคุณทักษิณเองด้วยมันก็มีความเสี่ยงกันหมดเลยตอนนี้นะตกลงเนี่ยโอ้กลายเป็นว่าสิ่งที่ทำนั่นอ่ะทำให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้เสี่ยงต่อความเดือดร้อนทั้งหมดเลยนะเสี่ยงต่อความเดือดร้อนทั้งหมดเลยเพราะมันเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายผิดจริยธรรมทั้งของนักการเมืองทั้งของข้าราชการนะผิดระเบียบวินัยต่างๆรวมทั้งผิดกฎแห่งกรรมด้วยนะผิดศีลธรรมด้วยนั่นแหละคือการทำลายทุกชีวิตทำลายตัวเองด้วยตกลงเนี่ยนอกจากจะเสี่ยงนะที่จะผิดกฎหมายผิดระเบียบต่างๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้คนจะไว้ใจไหมคนจะไว้ใจคุณทักษิณและคนที่เกี่ยวข้องไหมไม่ไว้ใจเลยใช่ไหมเนี่ยชีวิตที่คนไม่ไว้ใจไม่ไว้วางใจไม่เชื่อมั่นว่าจะพูดความจริงว่าจะนำสิ่งที่อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยมาสู่ตัวเองและผู้อื่นจริงคนก็จะไม่เชื่อมั่นแล้วว่าจะเป็นคนที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพราะจากพฤติกรรมทั้งหมดที่น่ะปรากฏนั้นเป็นการทำเพื่อตัวเองล้วนๆเลยใช่ไหมก็เป็นเพื่อทำเพื่อตัวเองล้วนๆเลยนะแล้วทำเพื่อตัวเองเนี่ยโหชนิดที่ว่าไม่คิดเลยว่าคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงนะไม่คิดเลยแม้แต่คนที่คอยช่วยเหลือคุณทักษิณคุณทักษิณก็ทรยศหักหลังได้ใช่ไหมโอ้นี่กำลังทรยศหักหลังกรมราชทัณฑ์นะเนี่ยทรยศหักหลังโรงพยาบาลตำรวจนะเนี่ยใช่ไหมอุตส่าห์ช่วยมาแทนที่จะรักษาหน้าหน่อยรักษาความลับหน่อยเนาะรักษาอะไรอะไรที่จะไม่ให้ผิดกฎหมายหน่อยอะไม่ให้เสี่ยงต่อการต้องรับโทษตามกฎหมายอ่ะแต่เล่นเปิดแบบแก้ตัวไม่ถูกเลยใช่ไหมแก้ตัวไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้นี่แหละการตอกตะปูปิดฝาโลงของคุณทักษิณและคนที่ช่วยคุณทักษิณคนที่เกี่ยวข้องโอ้กลายเป็นมีความผิดกันหมดเลยนะเนี่ยกลายเป็นมีความผิดกันหมดเลยนะนี่คือสัจจะอย่างเนี้ยแล้วคนก็จะไม่เชื่อถือไปเรื่อยๆว่าจะเป็นผู้ที่นำประโยชน์สุขมาสู่พ้องชนคนจะไม่เชื่อไปเรื่อยๆเมื่อคนไม่เชื่อก็ไม่ร่วมไม้ร่วมมือไม่ร่วมไม้ร่วมมือนะคนจะลดการร่วมไม้ร่วมมือไปเรื่อยๆในคนที่ฉลาดนะส่วนคนที่โง่ก็จะกอดคอกันลำบากใช่ไหมคนที่โง่ก็กอดคอลำบากกันต่อไปแต่คนที่ฉลาดก็จะถอยหลังออกมาใช่ไหมคนที่ฉลาดก็จะถอยออกมาเรื่อยๆถอยออกมาเรื่อยๆถอยออกมาเรื่อยๆถ้าคนก็ไม่ร่วมไม้ร่วมมือนะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณทักษิณยังทำต่อไปอีกอย่างเงี้ยแต่ก็เชื่อว่าคุณทักษิณจะทำต่อไปเรื่อยๆนะเชื่อว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆนะคาดการว่าอย่างนั้นอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะแต่คาดการว่าจะทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆเพราะลักษณะคุณทักษิณนั้นเขาบอกว่าเขาสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น เขาจะต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะเขาไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นอยู่เหนือแพ้อยู่เหนือชนะแพ้ก็ได้ชนะก็ได้นี่อยู่เหนือแพ้อยู่เหนือชนะกล้าแพ้กล้าชนะไม่มีทุกข์ใดๆทั้งสิ้นไม่ทำชั่วไม่ทำทุกข์
นะไม่ทำทุกข์ไม่ทำชั่วทำแต่สุขแท้ดีแท้เท่านั้นแพ้ก็ได้ชนะก็ได้แต่ชั่วไม่ทำทำแต่ดีเท่านั้นเรากล้าแพ้กล้าชนะแต่สุดท้ายก็จะชนะตลอดกาลคนที่กล้าแพ้กล้าชนะนั่นแหละจะชนะตลอดกาลส่วนคนไม่กล้าแพ้นั้นถึงวันหนึ่งก็จะแพ้เมื่อวิบากร้ายออกฤทธิ์หนักก็จะแพ้และเมื่อแพ้ก็จะทุกข์อย่างหนักแสนสาหัสนี่คือสัจจะมันจะเป็นอย่างนั้นนะน่าสงสารจริงๆเลยแต่เขายังไม่รู้สัจจะอันนี้นะเขายังไม่รู้สัจจะอันนี้เขาก็จะทำไปเรื่อยๆนะพฤติกรรมที่ทำไปเรื่อยๆนี่แหละต่อให้คุณทักษิณนะครอบงำนะครอบงำพรรคเพื่อไทยได้ต่อให้พรรคเพื่อไทยบริหารต่อไปได้พี่น้องคิดว่านักลงทุนในต่างประเทศและในประเทศจะเชื่อมั่นไหมไม่เชื่อมั่นนักลงทุนจะไม่เชื่อมั่นจะชะลอการลงทุนจะน่าหยุดลงทุนจะหยุดหรือจะชะลอการลงทุนเมื่อไม่ลงทุนเป็นไงรายได้ที่อยู่ในประเทศไทยจะมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงคนลำบากไหมลำบากประชาชนก็จะลำบากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหายนะก็จะเกิดขึ้นกับประชาชนและด้วยความโลภโกรธหลงที่คุณทักษิณแสดงออกอย่างเห็นชัดเจนอย่างนี้แสดงออกอย่างเห็นชัดเจนอย่างนี้ตั้งแต่โกงมากมายเนี่ยไม่ต้องรับโทษใดๆเลยโกงมากมายนี่ก็แสดงความโลภแล้วไม่ต้องรับโทษใดๆนี่ก็แสดงถึงความขี้โกงอีกต่อใช่ไหมขี้โกงกระบวนการยุติธรรมต่อไปอีกเมื่อขี้โกงต่อไปอย่างนี้แถมโมโหขี้โกงถีบหัวส่งคนที่ช่วยอีกต่างหากนะเองจะช่วยยังไงก็ช่างแต่ข้ารอดแล้วนะข้าถูกต้องตามกฎหมายแล้วต่างๆนานานะเขาก็ไม่สนเลยเนาะเขาทำแบบนี้เข้าไปเนี่ยนะพฤติกรรมความโลภโกรธหลงแบบนี้ใช้อำนาจอย่างลูกแก่อำนาจคุณทักษิณก็ใช้อำนาจแบบลูกแก่อำนาจแบบไม่เกรงฟ้าเกรงดินแบบนี้ลักษณะอย่างนี้คนจะไว้ใจได้ไหมว่าคุณทักษิณจะทำแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นไว้ใจได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมคนยังไม่ไว้ใจเลยว่าคุณทักษิณจะทำแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นนะก็โอ้โหกลัวว่าคุณทักษิณนั้นจะทำสิ่งที่ไม่ดีคนก็จะโอ้โหไม่ไว้ใจว่าจะทำแต่สิ่งที่ดีก็จะระแวงว่าโอ้คุณทักษิณอยากทำไม่ดีอะไรก็ทำได้โดยไม่ต้องรับโทษอะไรเลยใช่ไหมแล้วมีอำนาจมากอย่างนี้สังคมไทยจะอยู่เย็นเป็นสุขไหมไม่เลยนะแบบนี้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้ก็จะมีแต่อยู่ร้อนนอนทุกข์แล้วก็สังคมก็จะเดือดร้อนแล้วเศรษฐกิจก็จะพังพินาศหมดเลยนะแบบนี้พอพังพินาศหมดทุกคนก็ลำบากกันหมดเลยคอยดูนะถ้าสถานการณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหจะลำบากกันหมดนะนักลงทุนทั้งในทั้งต่างประเทศไม่มีใครเชื่อมั่นหรอกว่าประเทศไทยจะมีความยุติธรรมจะคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินเขาได้ใช่ไหมเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อและนะเขาก็จะไม่ไว้ใจว่าเอ๊ะถ้ามีใครมาข่มเหงเขาแล้วเขาจะพึ่งใครได้ใช่ไหมแบบนี้มันไม่มีระบบยุติธรรมเลยพึ่งใครได้ไหมพึ่งใครไม่ได้เลยใช่ไหมพึ่งระบบยุติธรรมไม่ได้เลยพอพึ่งระบบยุติธรรมไม่ได้เขาก็โอ้ไม่ครบละเขาไม่ครบละประเทศไทยไม่ครบละอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเขาไม่ครบแล้วมันก็ทั้งในทั้งต่างประเทศไม่ครบแล้วก็ลำบากแล้วล่ะนะอย่างนี้ถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเนี่ยสังคมไทยก็จะตกระกำลำบากไปเรื่อยๆถึงคราวที่เรียกว่าร้ายแรงสุดแล้วถ้ามวลชนคนดีไม่มาช่วยกันต้านนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกิยุคใหญ่ร้ายแรงสุดแล้วในประเทศไทยนะกระบวนการยุติธรรมถูกทำลายปี้ป่นเนี่ยกระบวนการยุติธรรมถูกทำลายปี้ป่นเลยนะพินาศไปหมดเลยอย่างเงี้ยนี่ร้ายแรงสุดแล้วนะคนสามารถทำเลวร้ายแบบใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องรับโทษใดๆนี่คือความเลวร้ายสุดแล้วมันไม่มีอะไรเลวร้ายสุดกว่านี้อีกแล้วมันจะหนักไปเรื่อยๆหนักไปเรื่อยๆจนคนไม่มีที่พึ่งแล้วทำไงลำบากเดือดร้อนมากๆเมื่อพึ่งระบบยุติธรรมไม่ได้แต่ละคนจะจับอาวุธขึ้นมาถ้าไม่มีการต้านอำนาจเลวร้ายอันนี้ได้สำเร็จนะแต่ละคนจะจับอาวุธขึ้นมาสู้เองเพราะว่าไว้ใจใครไม่ได้แล้วใช่ไหมถึงวันนั้นก็ฆ่ากัน7วัน7คืนเลือดนองท้องช้างนะอันนั้นแหละกิยุคใหญ่ก็จะเกิดขึ้นซึ่งเราเองไม่ได้อยากให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นใช่ไหมเราไม่ต้องการให้เกิดสิ่งนั้นขึ้น
แต่ถ้าไม่ช่วยกันยับยั้งสิ่งนั้นเกิดขึ้นแน่นอนความเลวร้ายสูงสุดเกิดขึ้นแน่นอนจริงๆนะความเลวร้ายสูงสุดเกิดขึ้นแน่นอนเลยเพราะใครก็ไว้ใจใครไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นเหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่ตอนนี้หรอกนะพระโพธิสัตว์ก็กล่าวไว้นู้นจะพบสักประมาณพ.ศ. 5000ตอนที่คนดีไม่มาเกิดแต่ตอนนี้ยังมีคนดีมาเกิดอยู่ใช่ไหมมันยังไม่ใช่กิยุคใหญ่ที่จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นณเวลานี้เพราะในประเทศไทยของเรานั้นยังมีคนดีนะมาเกิดอยู่แล้วก็มาไม่น้อยเลยใช่ไหมคนดีมาเกิดไม่ได้น้อยหรอกในประเทศไทยนะยังมีคนดีมากอยู่เพราะฉะนั้นคนดีที่มากพอเนี่ยถ้าสานพลังกันต่อต้านอำนาจที่ไม่ดีอันนี้ยับยั้งอำนาจที่ไม่ดีอันนี้ทำลายอำนาจที่ไม่ดีอันนี้ไม่ได้ไปเข็นฆ่าทำลายชีวิตเขานะทำลายอำนาจที่ไม่ดีของเขาไม่ให้เขามีอำนาจที่จะมาทำลายทำลายคนในสังคมเราช่วยกันทำลายอำนาจที่ไม่ดีของเขาแล้วช่วยกันส่งเสริมอำนาจที่ดีขึ้นไปบ้านเมืองของเราก็อยู่เย็นเป็นสุขได้ใช่ไหมบ้านเมืองเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้และเป็นไปได้ที่มวลชนคนดีทั้งหลายในประเทศไทยที่จะล้อมรวมพลังกันไม่ว่าจะเป็นหน้าศาลตุลาการองค์กรอิสระใดๆข้าราชการหรือประชาชนทุกหมู่เหล่าคือทุกคนนั่นแหละในประเทศไทยผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความดีมีปัญญาก็สานพลังกันต่อต้านอำนาจที่ไม่ดีส่งเสริมอำนาจที่ดีก็จะสามารถชนะได้ใช่ไหมสามารถชนะอำนาจที่ไม่ดีได้และสามารถสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้กับสังคมไทยได้นะซึ่งก็ต้องมีปัญญานะเรามาล้อมรวมพลังกันพี่น้องประชาชนที่นี่ก็มาล้อมรวมพลังกันรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นนะข้าราชการหรือประชาชนนะเป็นนะนักการเมืองก็ตามนะข้าราชการก็ตามข้าราชการทุกหมู่เหล่านะองค์กรอิสระข้าราชการหรือประชาชนก็สานพลังกันบางท่านก็เปิดเผยตัวตนได้บางท่านก็เปิดเผยตัวตนไม่ได้ก็สานพลังกันแต่เสริมหนุนกันในการต้านสิ่งที่ไม่ดีส่งเสริมสิ่งที่ดีนะความอยู่เย็นเป็นสุขก็เกิดขึ้นได้โดยเราก็ต้องมีปัญญาที่จะวินิจฉัยแล้วก็ลงมือปฏิบัติเรามาดูว่าพระพุทธเจ้าสอนการวินิจฉัยพระพุทธเจ้าสอนการวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆคดีต่างๆเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามนะจะเป็นศาลเป็นตุลาการเป็นนะอัยการจะเป็นนะองค์กรอิสระใดๆเป็นข้าราชการหรือประชาชนทุกหมู่เหล่าใดๆทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีปัญญาในการวินิจฉัยให้ถูกต้องตามธรรมนะเราลองมาดูว่าการวินิจฉัยการตัดสินที่จะตัดสินใจทำอะไรต่อต้านสิ่งใดนะคัดค้านสิ่งใดลงโทษสิ่งใดหรือสนับสนุนสิ่งใดนั้นนะก็มีตัวชี้วัดมีพระปัญญาที่คุณที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้นะเรามาดูกันนะพระพุทธเจ้าตรัสอะไรไว้บ้างในพระไตรปิฎกเล่มที่25นะข้อที่29พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมด้วยเหตุที่วินิจฉัยอรรถคดีโดยผลุนพลันก็คือวินิจฉัยคดีเรื่องราวต่างๆแบบไม่รอบคอบแบบด่วนสรุปโดยที่ไม่เก็บข้อมูลให้รอบคอบนะส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตนะเป็นผู้ที่ฉลาดแท้ดีแท้นะมีปัญญาแท้ดีแท้วินิจฉัยอรรถคดีและความไม่เป็นอรรถคดีทั้งสองนะก็วินิจฉัยเรื่องราวต่างๆวินิจฉัยบุคคลเหล่าอื่นโดยความไม่ผลุนผันก็แปลว่าเก็บข้อมูลให้รอบคอบโดยธรรมสม่ำเสมอนะด้วยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าต้องซื่อสัตย์สุจริตและให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเดี๋ยวจะได้ขยายธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนะโดยธรรมสม่ำเสมอต้องวินิจฉัยด้วยธรรมะในสังคมจึงมีหลักนิติรัฐนิติธรรมหลักนิติรัฐก็เป็นาทางกฎหมายทางโลกหลักนิติธรรมก็ใช้ธรรมะเข้าไปร่วมด้วยต้องวินิจฉัยสิ่งต่างๆโดยธรรมสม่ำเสมอผู้นั้นชื่อว่าคุ้มครองกฎหมายาเป็นนักปราชญ์เรากล่าวว่ าตั้งอยู่ใน
ธรรมเราต่างว่าเรากล่าวว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมนี่เป็นผู้คุ้มครองกฎหมายแล้วถ้ากฎหมายถูกคุ้มครองได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทยหรือต่อในโลกนะในโลกจำเป็นต้องมีกฎหมายนะต้องมีระบบยุติธรรมนะต้องมีกระบวนการยุติธรรมต้องมีกฎหมายไม่มีกฎหมายไม่ได้เพราะคนมีความโลภโกรธหลงอยากจะทำตามใจตัวเองอยากจะข่มเหงคนอื่นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมีอยู่ในโลกถ้าไม่มีกฎหมายมาปรามมาคัดค้านมาลงโทษเนี่ยโอ้โหโลกจะเกิดนะกรียุคขึ้นทันทีเลยจะเกิดการเข็นฆ่ากันฆ่ากัน7วัน7คืนเลือดนองท้องช้างเลยจริงๆนะที่ใดที่กฎหมายไม่ยุติธรรมเนี่ยจะเกิดการเข็นฆ่าทำร้ายกันจะเกิดการคนข่มเหงกันจะเกิดการเข็นฆ่าทำร้ายกันพระพุทธเจ้ารู้สัจจะอันนี้ท่านจึงตรัสเอาไว้ท่านตรัสเอาไว้ในเรื่องของการวินิจฉัยคดีนะลองดูนะถ้าลองมาดูรายละเอียดที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องการวินิจฉัยคดีต่างๆเอาไว้นั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรบ้างนะในพระไตรปิฎกเล่มที่1ข้อที่630ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศษหมายความว่าทำผิดโทษนี่รองจากปาราชิกรองจากตัดหัวจากศาสนาเลยนะเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ว่าจะไม่ลงโทษคนทำผิดนะสังฆาทิเศษนี่ทำผิดอย่างเช่นถ้าสงฆ์นี่ไปเอาอกเอาใจนะไปปลอเลาะไปเอาอกเอาใจฆราวาสนะที่จะให้ประโยชน์อย่างงูงี้ได้นะจะให้สิ่งที่ตัวเองต้องการได้นี่ก็สังฆาทิเศษนะไม่ใช่ธรรมดานะพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นนะเนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบกับทุกวันนี้ก็คล้ายๆกับพวกข้าราชการที่ไปนะสอพลอประจบสอพลอเลียแข้งเลียขาใช่ไหมคนที่จะคนชั่วคนไม่ดีหรือคนที่จะให้ผลประโยชน์กับตัวเองได้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะถ้าเป็นลักษณะของข้าราชการทั่วไปหรือคนทั่วไปก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเรียกว่าสังฆาทิเศษเนี่ยถ้าสงฆ์ไปทำลักษณะอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าโอ้โทษนี่นะรองจากปาราชิกเลยนะนี่หนึ่งในโทษของสงฆ์อันนี้ยกตัวอย่างโทษของสงฆ์นะเอาละเรียกว่าอาบัติหนักโทษหนักรองจากปาราชิกรองจากตัดหัวจากศาสนาลองจากตัดหัวจากศาสนาถ้าปราชิกตัดหัวจากศาสนานี่ก็มีทำอะไรบ้างอ่ะตัดหัวจากศาสนาถ้าเป็นนักบวชนะก็มีฆ่าคนเงี้ยเป็นต้นนะฆ่าคนมีอะไรอีกมีฆ่าคนมีขโมยเงินเกิน5มาศกทุกวันนี้ก็ลักขโมยช่อโกงเกิน5มาศกทุกวันนี้ก็ประมาณ500บาทอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีเสพเมถุนอย่างนี้เป็นต้นอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนก็มี4อย่างเนี่ยอันนี้พระเจ้าตัดหัวจากศาสนาเลยนะปาราชิกเลยแต่ว่าสังฆาทิเศษเนี่ยรองจากตัดหัวจากศาสนาเป็นโทษหนักนะโทษหนักนี่จะต้องเข้ากรรมนะปริวาสกรรมขังคุกนะถ้าเป็นขังคุกของนักบวชขังไว้ไม่ให้ไปไหนให้อยู่ในบริเวณที่กำหนดอย่างนี้เป็นต้นแล้วมีการลงโทษในแง่เชิงต่างๆพระเจ้าไม่ใช่ไม่มีขังคุกนะถ้าทำผิดหนักเนี่ยขังคุกเหมือนกันนะแต่คุกของนักบวชก็ต้องขังไว้ในบริเวณที่กำหนดอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเป็นไงนะภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศษสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งแล้วรู้อยู่แต่ปกปิดไว้สิ้นวันเท่าใดนะปกปิดไว้สิ้นวันเท่าใดภิกษุนั้นต้องอยู่ปริวาสนะถูกขังคุกกันแหละถูกจำกัดบริเวณและถูกลงโทษด้วยสิ่งต่างๆตามมติสงฆ์ตามวินัยนะตามมติสงฆ์ต้องอยู่ปริวาสด้วยความไม่ปรารถนาคือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเลยนะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาน่ะต้องได้รับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาน่าได้รับการลงโทษแบบนั้นแบบนี้แม้แต่เป็นผู้ที่บวชมาก่อนก็ต้องไปเคารพผู้ที่บวชทีหลังอย่างนี้เป็นต้นนะมีรายละเอียดต่างๆมากมายนะต้องโอ้ได้รับความไม่ปรารถนาสิ้นวันเท่านั้นหมายความว่าเป็นไงปกปิดไว้เท่าใดก็ต้องรับโทษรวมวันที่ปกปิดไว้เท่านั้นนี่คือพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างเงี้ยถ้าเราจะเปรียบเทียบโทษของคุณทักษิณคุณทักษิณโกงแล้วก็หนีไป17ปีใช่ไหมหนีไป17ปีเนี่ย15ถึง17ปีที่หนีไปนี่นะก็บอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ถูกลังแกอย่างงู้นอย่างงี้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมปกปิดโทษของตัวเองไว้ใช่ไหมปกปิดโทษไว้17ปีเพราะฉะนั้นคุณทักษิณมีโทษเท่าไหร่ก็ต้องบวกออกไปอีก17ปีใช่ไหม
ที่ตามหลักของพระพุทธเจ้านะต้องบวกไปอีก17ปีที่หนีไปนั่นแหละหนีไปเท่าไหร่บวกโทษไปเท่านั้นเพราะคุณยังไม่ได้รับโทษเลยคุณหนีไปเท่าไหร่คุณปฏิเสธเท่าไหร่ปกปิดเท่าไหร่ก็ต้องรับโทษไปเท่านั้นทีนี้พอกลับมารับโทษแล้วก็สัญญาว่าจะยอมรับผิดแล้วสัญญาว่าจะรับโทษได้ตัดสินว่าจะต้องนะลงโทษเท่าใดเท่าใดเช่นนะมีพระมหากรุณาธิคุณลดโทษเนาะจาก8ปีเหลือ1ปีใช่ไหมเหลือ1ปีเราจะต้องนะจำคุกอย่างนี้เป็นต้นนะแต่คุณทักษิณก็และคณะทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็ให้ข้อมูลพากันปกปิดข้อมูลความจริงใช่ไหมไม่ได้ป่วยร้ายแรงจริงก็บอกว่าป่วยร้ายแรงใช่ไหมปกปิดอยู่เท่าไรก็บวกโทษไปเท่านั้นนี่พระเจ้าตรัสอย่างนี้คุณปกปิดไว้กี่วันก็บวกโทษอยู่เท่านั้นแล้วตราบใดที่คุณยังไม่สำนึกออกมาแล้วก็ยังไม่สำนึกอีกก็บวกโทษเข้าไปอีกใช่ไหมยังไม่สำนึกอยู่อีกบอกว่าตัวเองไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดอะไรถูกต้องตามกฎหมายทั้งๆที่มันก็ผิดใช่ไหมมันผิดไปตลอดนั่นแหละตลอดเวลานั่นแหละเพราะงั้นผิดไปเท่าไรกี่วันก็บวกโทษไปเท่านั้นนี่คือการตัดสินแบบพระพุทธเจ้านะเอาการตัดสินแบบพระพุทธเจ้ามาเล่าให้ฟังว่าคุณทำผิดไปเท่าไรต้องบวกโทษไปเท่านั้นนะนี่เอาการตัดสินแบบพระพุทธเจ้ามาเล่าให้ฟังเพราะอะไรพระพุทธเจ้านี่ท่านตรัสรู้ว่าคนเราเนี่ยมันมีสองลักษณะนะคนมีกิเลสหนามากกับคนนะไม่มีกิเลสคือพระอรหันต์ท่านตัดสินต่างกันนะอ้าวลองฟังอันนี้นะทีนี้พี่น้องมาดูลักษณะอันนี้จะเล่าให้ฟังถือว่าเป็นการเรียนรู้วิชาการร่วมกันนะครับเรียนรู้วิชาการร่วมกันว่าพระพุทธเจ้าตัดสินคดีต่างๆอะไรต่างๆนั้นจะทำยังไงนะท่านทำยังไงมีหลักการอย่างไรนะมีพระปัญญาที่คุณอย่างไรนะพระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อที่81นะพระพุทธเจ้านี่โอ้สุดยอดนักปกครองสุดยอดนักกฎหมายทั้งนิติรัฐนิติธรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแหละนะไม่มีใครเทียมเท่าหรอกรู้ละเอียดละออมากนะว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำนะพระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อที่81พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายสำหรับระงับอธิกรณ์7ประการนี้ทำธรรมะธรรมะสำหรับระงับอธิกรณ์7ประการนี้นะอธิกรณ์ก็คือเรื่องราวคดีเรื่องราวที่เป็นคดีกันนั่นแหละจะระงับอย่างไรจะตัดสินอย่างไรเพื่อสงบเพื่อสงบระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำ7ประการเป็นไฉนคือสงพึงให้สมุขขาวินัยอันนี้สำหรับระงับต่อหน้าอันนี้ทำผิดต่อหน้าก็ให้ระงับต่อหน้าเลยนะลงโทษต่อหน้าระงับต่อหน้าเลยนะอ้าวต่อไปพึงให้สติวินัยฟังนะมันมีรายละเอียด7อย่างพึงให้สติวินัยสำหรับพระอรหันต์ผู้มีสติไพบูลย์นะผู้ที่เป็นพระอรหันต์ที่กำจัดกิเลสได้แล้วนี่นะกำจัดกิเลสได้แล้วท่านยกสติวินัยให้ไม่ต้องเอาวินัยไม่ต้องเอากฎหมายมาควบคุมมาลงโทษท่านนะสำหรับพระอรหันต์เพราะว่าท่านล้างความโลภโกรธหลงหมดแล้วท่านไม่ทำชั่วท่านทำแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อให้ขัดแย้งกับวินัยขัดแย้งกับกฎหมายก็ไม่ต้องลงโทษท่านเฉพาะพระอรหันต์นะถ้าจะมาประยุกต์ใช้ในยุคนี้ถ้าจะประยุกต์ใช้ก็คือคนที่ทำดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองเขาเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองอ่ะมันเกิดปัญหาขึ้นในสังคมแล้วเขาก็ช่วยเสียสละชีวิตทุนร้อนแรงงานองค์ประกอบต่างๆเพื่อที่จะช่วยบ้านเมืองให้ได้รับประโยชน์สุขเพื่อให้พ้นจากอันตรายในแง่เชิงต่างๆแล้วให้ได้รับประโยชน์สุขแล้วทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเสียสละท่านเหล่านั้นก็เป็นพระอรหันต์เป็นลำดับเป็นอรหันต์เป็นเรื่องๆอย่างน้อยก็ไม่ทำชั่วไม่ได้ส่งเสริมสิ่งที่ชั่วนะแล้วก็ทำสิ่งที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไม่ได้ยินดีในการทำชั่วยินดีในการละชั่วยินดีในการทำดีส่วนว่าบางทีจะมีเศษของการติดดีติดชั่วติดดีแง่ไหนเชิงไหนเหลืออยู่ก็อาจจะเป็นความไม่สมบูรณ์ของท่านเหล่านั้นก็นั่นเป็นความไม่สมบูรณ์แต่ก็ได้ความพ้นทุกข์พ้นชั่วไปเป็นลำดับลำดับอย่างนี้บางเหลี่ยมบางมุมที่ได้ไปก็ได้ความเป็นอรหันต์ไปเป็นลำดับแม้จะเป็นอรหันต์ไม่สมบูรณ์ก็มีในประเทศไทยคนที่
ป็นคนดีที่เสียสละคราวที่บ้านเมืองได้รับความเดือดร้อนต่างๆก็ยอมเสียสละตัวเองเสียสละชีวิตทุนรอนแรงงานองค์ประกอบต่างๆเพื่อจะช่วยหยุดยั้งสิ่งที่ไม่ดีเพื่อจะส่งเสริมสิ่งที่ดีแม้จะไม่ใช่พระอรหันต์สมบูรณ์แบบแต่คุณงามความดีเหล่านั้นก็สามารถเทียบทิศทางได้จริงๆแล้วเนี่ยแม้ท่านจะทำผิดกฎหมายเพราะมันจำเป็นจะต้องทำผิดกฎหมายจึงจะยับยั้งความไม่ดีได้ไม่งั้นมันหยุดยับยั้งความชั่วของคนชั่วไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นก็จำเป็นต้องทำผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายแต่ผู้ที่ตัดสินนั้นจะต้องรู้เจตนาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคำว่าความเป็นพระอรหันต์ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสว่าความเป็นพระอรหันต์ความเป็นธรรมะของท่านในพระไตรปิฎกที่11ข้อที่108เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่านะธรรมะของท่านต้องเป็นไปเพื่อพหุชนะหิตายะเป็นประโยชน์ต่อผองชนจำนวนมากพหุชนะแปลว่าผองชนหิตายะแปลว่าประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อผองชนจำนวนมากพหุชนะสุขายะเป็นความสุขต่อผองชนจำนวนมากโลกานุกัมปายะอนุเคราะห์โลกเกื้อกูลโลกช่วยเหลือโลกอย่างนี้เป็นต้นช่วยเหลือสังคมให้ได้รับประโยชน์สุขท่านเหล่านั้นน่ะควรจะได้รับสติวินัยควรจะไม่ต้องได้รับโทษตามกฎหมายหรือตามระเบียบตามวินัยต่างๆเช่นนักต่อสู้ที่ท่านมาต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองที่ศาลก็ตัดสินว่าทำประโยชน์เพื่อบ้านเพื่อเมืองหลายท่านเลยก็ตัดสินอย่างนั้นแต่ก็ยังลงโทษอยู่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักที่พระเจ้าตรัสรู้ก็จะต้องไม่ลงโทษอย่างเช่นใครบ้างนะก็อย่างเช่นท่านที่เป็นพันธมิตรเป็นกปปส.อย่างเงี้ยที่ชัดเจนว่ามาทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมท่านมาแล้วท่านก็ช่วยกันต้านสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมต้านอำนาจของคนที่ไม่ดีส่งเสริมอำนาจของคนดีอย่างนี้เป็นต้นนะท่านเหล่านั้นน่ะหรือแม้แต่ท่านอื่นนะที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยที่ท่านเองนั้นอื่นๆก็เหมือนกันอ่ะท่านทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะโดยที่ท่านก็ไม่ได้มุ่งประโยชน์ส่วนตัวแต่ว่าบางทีมันก็นะมีปัญหามันก็ขัดแย้งกับกฎหมายบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะจริงๆลักษณะอย่างนี้นี่ต้องยกสติวินัยให้นะจริงๆแล้วถ้าโดยหลักของพระพุทธเจ้าจะยกสติวินัยให้จะต้องไม่ได้รับโทษตามกฎหมายนอกจากไม่ได้รับโทษตามกฎหมายแล้วต้องได้รับการชื่นชมด้วยต้องได้รับการเคารพการชื่นชมด้วยท่านที่มาเสียสละนี่ตามหลักของพระพุทธเจ้าต้องเป็นเช่นนั้นนะไม่ใช่จะเอากฎหมายไปเล่นงานท่านเหล่านั้นนะนี่พระพุทธเจ้าผู้รู้แล้วต้องส่งเสริมคนดีอย่าเอากฎหมายอย่าเอาวินัยไปลงโทษคนดีที่ท่านทำเพื่อส่วนรวมแม้บางทีมันจะต้องขัดแย้งกับกฎหมายบ้างมันผิดกฎหมายบ้างลงโทษไม่ได้หรือจะยกตัวอย่างง่ายๆนะไปเจอไฟแดงเข้าไปเจอไฟแดงกฎหมายบอกห้ามฝ่าไฟแดงแต่ข้างหน้านะนะไอ้ข้างหน้าไฟแดงนะมีคนได้รับอันตรายอยู่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างนี้เป็นต้นนะคนที่ฝ่าไฟแดงเข้าไปช่วยเหลือคนที่กำลังได้รับอันตรายนะต้องไม่ได้รับโทษตามกฎหมายเพราะเขาทำความดีที่มันมีค่าแต่ว่ามันไฟแดงติดพอดีอ่ะไฟแดงมันติดพอดีอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะจะไม่ฝ่าไปก็ไม่ได้มันจะไม่ทันเข้าใจไหมถ้าไม่ฝ่าไปมันก็ไม่ทันยิ่งบางทีนะไฟแดงก็มีแต่ไฟแดงไม่มีรถไหนมาด้วยซ้ำอ่ะนะแต่ติดไฟแดงอย่างนั้นอ่ะนะแต่คนจะตายก็จะตายอยู่ข้างหน้านะจะไปก็โอ้โหจะเอากฎหมายคนก็จะตายแต่จะฝ่ากฎหมายคนจะรอดตายแต่ก็ผิดกฎหมายอะไรมีค่ากว่าคนรอดตายแล้วผิดกฎหมายแล้วหรือว่าถูกกฎหมายแล้วปล่อยคนตายอะไรดีกว่าผิดกฎหมายแล้วคนรอดตายดีกว่าใช่ไหมหรือบางครั้งต้องยอมผิดกฎหมายแต่คนทั้งประเทศได้รับประโยชน์ดีกว่าใช่ไหมอย่างนักต่อสู้ของพันธมิตรของกปปส.อย่างนี้เป็นต้นหรือคนดีท่านอื่นในแง่เชิงอื่นๆในประเด็นอื่นๆที่ทำในประเทศไทยนี่นะท่านใดก็แล้วแต่ท่านทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอ่ะแต่ว่าถ้าไม่อารยะขัดขืนถ้าไม่ทำผิดกฎหมายไปมันก็ไปไม่ได้กฎหมายก็คนชั่วก็ขวางแบบนู้นแบบนี้อยู่งี้เป็นต้นนะคนไม่ดีเขาก็
ช้กฎหมายมาขวางแง่นั้นเชิงนี้อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเงี้ยนะลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องผิดกฎหมายแต่ว่าผลประโยชน์เป็นของส่วนรวมใช่ไหมเมื่อผลประโยชน์เป็นของส่วนรวมอย่างนี้ท่านทำท่านเสียสละท่านไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรมีแต่เสียและเสียและเสียใช่ไหมแต่ผู้ที่ได้คือสังคมไทยใช่ไหมสังคมไทยที่ได้รับประโยชน์นะอันนี้ต้องยกสติวินัยให้ถ้าจะตัดสินอย่างถูกต้องนะอันนี้อธิบายวิชาการของธรรมะนะหรือแม้แต่กรณีอื่นๆก็เหมือนกันนะจริงๆเนี่ยอาจารย์ยังอีกอันนึงที่โอ้โหในสังคมไทยที่เป็นช่องกฎหมายที่ทำให้คนชั่วไปทำชั่วอย่างเช่นนะยกตัวอย่างนะมีคนดีเขามีน้ำใจมากเลยท่านมีน้ำใจแล้วให้คนน่ะที่ตกระกำลำบากไปอยู่ในพื้นที่ของท่านไปกินไปใช้อยู่ในพื้นที่ของท่านแต่ด้วยความไว้วางใจกันก็ไม่ได้ทำหลักฐานอะไรไว้หรอกเอาอยู่ไปเถอะคนนั้นก็บอกโอ้ยขอบคุณมากอยู่ไปจะกตัญญูรู้คุณแต่พออยู่ไป1ปี5ปี10ปีตามกฎหมายกำหนดว่าถ้าใครอยู่ไปนานๆทำกินไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ทำหลักฐานอะไรไว้นี่นะเป็นไงครอบครองปรปักษ์ได้ใช่ไหมไอ้คนนั้นก็เลยหักหลังเลยใช้ช่องของกฎหมายหักหลังคนที่มีน้ำใจเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมหักหลังคนที่มีน้ำใจแบบนี้คุณว่ากฎหมายแบบนี้ยุติธรรมไหมไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมถ้าคุณตัดสินให้พวกที่ครอบครองปรปักษ์ชนะนะคนที่ครอบครองปรปักษ์ชนะทั้งที่ตรวจสอบดูแล้วข้อมูลชัดเจนว่าท่านเป็นคนใจดีให้อยู่ไปถ้าตรวจสอบชัดเจนนะว่าท่านเป็นคนใจดีแล้วให้คนนั้นอยู่ไปแล้วกลายเป็นคนนี้เป็นคนหักหลังเนี่ยแท้จริงต้องตัดสินให้คนใจดีคนมีธรรมะชนะใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าหลักนิติธรรมไม่ใช่จะเอาแต่นิติรัฐอย่างเดียวโดยไม่ดูธรรมะไม่ดูความจริงว่ามันเป็นยังไงแท้ที่จริงนะต้องใช้หลักนิติธรรมเข้าไปด้วยไม่ใช่ใช้แต่หลักนิติรัฐนะเอาแต่กฎหมายตาไปดุ้นเอาเฉยๆนี่นะมันจะเกิดผลเสียเอากลายเป็นไปเข้าข้างคนชั่วใช่ไหมคนชั่วก็เลยย่ามใจใช่ไหมตัดสินให้คนชั่วชนะตัดสินให้คนขี้โกงชนะใช่ไหมเขาอุตส่าห์ให้ไปอยู่เขาอุตส่าห์เลี้ยงดูด้วยช่วยเหลือด้วยเสร็จแล้วก็หักหลังเขาฟ้องครอบครองปรปักษ์ใช่ไหมแล้วก็ใช้กฎหมายชนะเข้าไปเลยตกลงคนชั่วชนะให้คนชั่วชนะแบบนี้คนชั่วย่ามใจไหมย่ามใจทำชั่วต่อไหมเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยช่องว่างของกฎหมายแบบนี้ทำให้คนชั่วทำชั่วต่ออันนี้แหละเขาถึงมีหลักนิติรัฐนิติธรรมหลักนิติรัฐก็จริงนะแต่ต้องมีนิติธรรมด้วยใช่ไหมต้องมีนิติธรรมด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นขนาดตอนคุณทักษิณนะคุณทักษิณนะซุกหุ้นคดีซุกหุ้นใช่ไหมผิดชัดๆเลยใช่ไหมไล่ไปยังไงก็ผิดไล่ไปยังไงก็ผิดใช่ไหมแต่บทจะให้กัญชนะก็บอกว่าบกพร่องโดยสุจริตใช่ไหมมันก็ยังทำได้ใช่ไหมแต่ตอนนั้นอาจจะศาลจะตัดสินโดยว่ามั่นใจว่าคุณทักษิณสุจริตก็ได้หรืออาจจะไม่ได้มั่นใจก็ได้ได้ข่าวว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่นะว่างั้นนะเขาว่าใช่ไหม นะเขาว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ซื่อสัตย์นะจะจริงไม่จริงก็อ้าวไปตรวจสอบกันดูอันนี้เขาว่ามาอย่างนี้เป็นต้นนะคือจริงๆอ่ะชีวิตเห็นไหมว่าถ้าจะตัดสินให้ถูกหรือให้ผิดเนี่ยก็ทำได้หมดเลยใช่ไหมจะใช้หลักนิติรัฐก็ได้นิติธรรมก็ได้มันอยู่ที่จะตัดสินให้ถูกหรือให้ผิดขนาดผิดเต็มๆเลยนะผิดเต็มๆเลยไม่ได้มีข้อที่จะต่อสู้อะไรได้เลยก็ยังว่าบกพร่องโดยสุจริตได้ใช่ไหมทั้งที่จริงๆแล้วนี่ก็มีข้อมูลที่ชัดเจนหลายท่านก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้สุจริตใช่ไหมก็ยังตัดสินได้มีหลายท่านก็ว่ามาอย่างนั้นนะก็ยังตัดสินอย่างนั้นได้ในเมื่อตัดสินเข้าข้างคนผิดก็ยังทำไปได้แล้วตัดสินเข้าข้างคนถูกทำไมจะทำไม่ได้ใช่ไหมตัดสินเข้าข้างคนถูกคนดีทำไมจะทำไม่ได้ระหว่างตัดสินเข้าข้างคนผิดคนนิสัยไม่ดีคนผิดศีลผิดธรรมกับตัดสินเข้าข้างคนถูกคนดีอะไรเป็นประโยชน์กว่าเข้าข้างคนดีใช่ไหมตัดสินเข้าข้างคนดีก็เป็นประโยชน์กว่า
ม่ใช่จะไปตัดสินเข้าข้างคนไม่ดีตัดสินเข้าข้างคนไม่ดีไม่เป็นประโยชน์แต่ตัดสินเข้าข้างคนดีเป็นประโยชน์กว่าคนดีหมายถึงว่าคนที่ซื่อสัตย์สุจริตทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมคนเหล่านี้ควรจะมีความผิดในสังคมไหมไม่ควรมีใช่ไหมควรเคารพด้วยใช่ไหมควรชื่นชมด้วยใช่ไหมไม่ใช่จะต้องไปลงโทษไม่ใช่เพราะว่ากฎหมายนี่บางทีท่านก็เขียนออกมาเพื่อป้องกันคนชั่วนั่นแหละกฎหมายจริงๆเขียนออกมาเพื่อป้องกันคนชั่วแต่บางทีมันก็กลายเป็นไปทำลายคนดีด้วยใช่ไหมจริงๆนะกฎหมายมันไม่ได้เขียนมากฎหมายที่เขียนมานี่ไม่ได้ครอบคลุมเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์นะบางทีก็เหมาะสมกับเหตุการณ์หน้าเวลานั้นแต่ถ้าเหตุการณ์เปลี่ยนแล้วอ้าวกลายเป็นกฎหมายนั้นน่ะไปทำลายกลายเป็นกฎหมายนั้นน่ะไปทำลายคนดีคนที่ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและกับส่วนรวมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นควรจะใช้กฎหมายลงโทษคนดีคนทำประโยชน์ต่อส่วนรวมไหมไม่ควรใช่ไหมควรจะใช้กฎหมายนั้นตัดสินโดยใช้หลักนิติธรรมถ้าเป็นลักษณะนั้นอย่าใช้หลักนิติรัฐอย่าใช้กฎหมายดุ้นให้ใช้หลักนิติธรรมให้ใช้หลักนิติธรรมคือใช้ธรรมะธรรมะคือพระหุชนะหิตายะเป็นประโยชน์ต่อพ้องชนจำนวนมากพระหุชนะสุขายะเป็นความสุขต่อพ้องชนจำนวนมากโลกังทุกัมปายะอนุเคราะห์โลกเกื้อกูลโลกควรจะเป็นคนถูกควรจะเป็นคนได้รับการส่งเสริมสังคมก็จะได้มีคนดีมากๆใช่ไหมสังคมจะได้มีคนกล้าทำดีมากๆมากๆมากๆเมื่อสังคมมีคนกล้าทำดีมากๆมากๆสังคมอยู่เย็นเป็นสุขไหมอยู่เย็นเป็นสุขที่สุดในโลกเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านมีพระปัญญาที่คุณอย่างนี้จริงๆแล้วนี่นะท่านจะต้องลงโทษใครบ้างมาดูนะส่วนจริงๆเนี่ยลองอ่านอันนี้แล้วอาจารย์จะวิเคราะห์ให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าจะให้ลงโทษใครไม่ลงโทษใครด้วยเหตุผลอย่างไรลองมาฟังต่อนะอันนี้พึงให้สติวินัยสำหรับพระอรหันต์ผู้มีสติไพบูลย์หนึ่งอันนี้ก็คือพระอรหันต์หรือคนดีที่ทำเพื่อส่วนรวมอันนี้ต้องยกสติวินัยให้ต้องนะไม่ใช้กฎหมายลงโทษไม่ใช้วินัยลงโทษในคนที่ทำเพื่อส่วนรวมแม้จะผิดกฎหมายผิดระเบียบก็จะต้องไม่ลงโทษนะแต่ถ้าคนทำเพื่อส่วนตัวนั้นต้องลงโทษไหมลงโทษใช่ไหมคนคดโกงคนทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วผิดกฎหมายด้วยต้องลงโทษไหมลงโทษขนาดทำถูกกฎหมายยังต้องลงโทษเลยใช่ไหมต่อให้คุณทำถูกกฎหมายเลยอ่ะแต่คุณทำแล้วมันเป็นผลเสียต่อส่วนรวมอ่ะยังต้องลงโทษเลยใช่ไหมลงโทษได้นะใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมได้นะใช้หลักนิติธรรมลงโทษเลยว่ามันก็จริงนะคุณทำถูกกฎหมายทั้งหมดแต่คนเดือดร้อนไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องลงโทษอ่ะในคนที่เฉโกคนที่มีความโลภโกรธหลงมากมีความชั่วมากแล้วทำเขียนกฎหมายให้ตัวเองถูกหมดเลยอ่ะเขียนกฎหมายให้ตัวเองถูกหมดเลยอ่ะแต่คนเดือดร้อนไปทั่วเลยต้องลงโทษไหมลงโทษคนอย่างนี้ต้องลงโทษกฎหมายต้องลงโทษกฎสังคมต้องลงโทษลงโทษโดยหลักนิติธรรมไม่ใช่นิติรัฐแล้วต้องใช้นิติธรรมลงโทษอย่างนี้เป็นต้นนี่คือหลักการของพระพุทธเจ้านะท่านใช้หลักการนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะมาเช็คโกว่าเอ้ยฉันทำถูกต้องตามกฎหมายเหมือนอย่างที่อาจารย์ว่าใช่ไหมคนที่บอกทำถูกต้องตามกฎหมายเช่นยกตัวอย่างนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมโอ้คนใจดีเขาให้มาอยู่ในพื้นที่ของเขาเสร็จแล้วเป็นไงพอครบเกณฑ์ที่กฎหมายบอกว่าถ้าอยู่เท่านั้นเท่านี้ปีสามารถครอบครองยึดที่ดินได้ครอบครองปรปักษ์ได้ก็หักหลังคนดีได้ใช่ไหมไอ้แบบนี้กฎหมายต้องลงโทษลงโทษไอ้คนชั่วน่ะคนชั่วที่หักหลังคนดีอ่ะหรือบอกว่าถูกต้องตามกฎหมายแต่ทำ MOU ให้เขมรได้แผ่นดินไทยนั้นต้องลงโทษใช่ไหมแบบนี้กฎหมายก็ต้องลงโทษกฎหมายต้องลงโทษเพราะทำให้ส่วนรวมเสียผลประโยชน์ใช่ไหมต้องลงโทษแม้คุณจะทำถูกกฎหมายแต่ก็ต้องลงโทษโดยหลักนิติธรรมใช่ไหมนี่จึงจะถูกต้องสังคมจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่ไปส่งเสริมคนทำชั่วทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ไม่ไ
อย่างนี้ต้องลงโทษอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะเนี่ยอ้าวมาต่อนะพึงให้อมูรหาวินัยสำหรับภิกษุบ้าคนบ้าก็โอ้อย่าไปถือสาคนบ้าเลยนะแต่ก็ต้องควบคุมคนบ้าเนี่ยไม่ต้องไปลงโทษหรอกบ้าจริงๆเลยนะสติฟั่นเฟือนเลยไม่ต้องไปลงโทษหรอกท่านว่าแต่ก็ต้องควบคุมนะไม่ใช่พอไม่ลงโทษก็ปล่อยทำบ้าไปทั่วเลยดีไหมไม่ดีใช่ไหมก็ต้องควบคุมคนบ้ายังไงก็ต้องควบคุมแต่ไม่ต้องไปลงโทษเขาหรอกไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกแต่ก็ต้องควบคุมให้อยู่ในที่ที่ควรอยู่นะควบคุมให้เหมาะสมนะอ้าวปฏิญญาตะกรณะนี่ปฏิญญาตะกรณะให้ทำการปรับโทษตามคำปฏิญาณนี่นะปฏิญาณไว้อย่างไรไม่ทำตามนั้นให้ลงโทษเนี่ยพี่น้องว่าพวกสสพวกข้าราชการทั้งหลายนี่จะถูกลงโทษเยอะไหมเนี่ยเต็มไปหมดเลยเอามาลงโทษให้หมดเอามาลงโทษให้หมดพวกปฏิญาณว่าจะโอ้โหจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจะทำประโยชน์ให้กับประชาชนแต่แล้วมาทำผลเสียให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนลงโทษให้หมดพวกเนี้ยปฏิญาณอะไรไปแล้วไม่ทำอ่ะปฏิญาณอะไรกับสังคมปฏิญาณอะไรกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสังคมอ่ะแล้วไม่ทำเนี่ยพวกนี้มาลงโทษให้หมดเลยเนี่ยพระเจ้าให้ลงโทษนะเนี่ยปฏิญาณแล้วไม่ทำเนี่ยแต่ทุกวันนี้เป็นไงโอ้ยไม่ทำกันไม่เข้าท่านะต่อไปนะเยปุยสิกาเยปุยสิกาเนี่ยปรับโทษถือข้างมากเป็นประมาณหมายความว่าก็เอาเสียงข้างมากของคณะผู้ตัดสินคณะผู้ตัดสินในครั้งนั้นเอาเสียงข้างมากมาอย่างไรก็เอาไปตามนั้นเรียกว่าเยปุยสิกาเพราะว่าเออมีความเห็นแย้งกันต่างกันคนหนึ่งเห็นว่าควรลงโทษคนหนึ่งเห็นว่าไม่ควรลงโทษเนี่ยนั้นเชิงนี้ก็โหวตกันนั่นแหละอันนี้โหวตกันเอาเสียงส่วนใหญ่แบบนี้ก็มีถ้าก็บอกแบบนี้ก็ได้นะอีกลักษณะนึงนะถ้ามีข้อมูลมันโอ้แย้งกันอย่างงนงี้นะก็ตัดสินแบบนี้ได้อ้าวต่อไปตัสสะปาปิยสิกาปรับโทษสมกับความผิดแก่จำเลยนั้นนะก็ตรวจสอบว่าเอ๊ะจำเลยทำผิดอะไรบ้างก็ปรับโทษสมควรกับความผิดของจำเลยนั้นเช่นนะเช่นที่พระเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่มที่1ข้อที่630ทำความผิดมาแล้วปิดบังกี่วันก็ต้องลงโทษเพิ่มเข้าไปตามวันที่ปิดบังหนีกี่วันก็ต้องลงโทษตามวันที่หนีอย่างนั้นน่ะอันนี้ตามความผิดน่ะอย่างนี้เป็นต้นนะหนีกี่วันปิดบังกี่วันอย่างนี้ไม่ยอมรับกี่วันก็ต้องลงโทษไปตามนั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการตัดสินลงโทษนะลงโทษให้เหมาะสมเอ้าทำผิดมากก็ต้องลงโทษมากใช่ไหมทำผิดปานกลางลงโทษปานกลางทำผิดน้อยลงโทษน้อยใช่ไหมไม่ทำความผิดเลยก็ไม่ต้องลงโทษใช่ไหมไม่ทำความผิดเลยก็ไม่ต้องลงโทษนะนี่ก็ตามน้ำหนักอันนี้สมควรตามน้ำหนักว่าชั่วมากชั่วน้อยนะชั่วมากชั่วน้อยนะก็ชั่งน้ำหนักเอาว่านะทำชั่วขนาดนี้ควรจะได้รับโทษขนาดไหนนะเนี่ยก็มีการลงโทษเอาข้อต่อไปตีนวัดนะตินวัฏฐาระกะนะตินวัฏฐาระกะนี่เป็นยังไงตัดสินทำนองนะกลบหญ้าหินทับหญ้าหรือว่ากลบหญ้าคือทำการประนีประนอมในบางกรณีนี่ก็เออนะในบางกรณีบางคนประนีประนอมกันก็มีนะบางจังหวะก็เออมันไม่ต้องเอาเรื่องเอาราวกันหรอกต่างคนต่างสำนึกแล้วต่างคนต่างโอ้ไม่ได้ตั้งใจบางทีเนาะรถชนกันเนาะเกิดอุบัติเหตุชนกันอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้เกิดอันตรายต่อกันและกันต่างคนต่างระมัดระวังด้วยซ้ำแต่มันก็พลาดไปชนกันไปเฉียวกันเออแล้วต่างคนก็ต่างมีน้ำใจก็เออซ่อมใครซ่อมเราเถอะคล้ายๆอย่างนี้นะคือต่างคนต่างเป็นคนดีอ่ะนะยอมรับผิดชอบเออเธอจะให้ฉันชดใช้อะไรให้ไหมทางนู้นก็บอกก็จะให้ชดใช้อะไรให้ไหมต่างคนจะชดใช้ให้กันและกันก็เลยโอ้ตรวจสอบแล้วเป็นคนดีด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะก็เลยเอออย่างนั้นเลยเนาะปณีประนอมกันเถอะซ่อมใครซ่อมเราก็แล้วกันเพราะต่างคนต่างเป็นคนดีด้วยกันใช่ไหมดีด้วยกันก็ปณีประนอมกันเอาเป็นมิตรกันซะเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันไปอย่างนี้เป็นต้นนะหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ควรปณีประนอมกันมันมีลักษณะหลายอย่างที่ควรปณีประนอมกันอยู่หรือผู้ใหญ่ก็เออรู้ว่าเด็กเขาทำไม่เข้าท่าอย่างงู้นอย่างนี้ก็เอออย่าไปเอาเรื่องเขาเลยเขาก็สำนึกแล้วเด็กเขาทำผิดหรือผู้ที่รู้น้อยกว่าเขาทำผิดพอเขาทำผิดแล้วเขาก็สำนึกแล้วก็เออก็
เขาสำนึกแล้วเขาตั้งใจจะแก้ไขตัวเองด้วยก็ประนีประนอมก็ไม่ต้องลงโทษกันใช่ไหมว่าเออถ้างั้นคราวหน้าก็ระมัดระวังหน่อยนะทำให้มันดีหน่อยนะก็ประนีประนอมกันได้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะมีในหลายกรณีที่จะประนีประนอมกันได้ดูกระภิกษุทั้งหลายทำสำหรับระงับอธิกรณ์7ประการนี้แหละเพื่อสงบระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะก็ดูให้เหมาะสมแต่ละกรณีทีนี้กรณีที่อาจารย์จะวิเคราะห์ให้พี่น้องได้เข้าใจประเด็นนี้เข้าใจประเด็นนี้เนี่ยนะซึ่งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ลึกซึ้งมากจริงๆเลยนะเข้าใจก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ลงโทษนะพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ลงโทษคนที่ทำผิดที่เต็มไปด้วยทำความผิดด้วยความโลภโกรธหลงทำความผิดด้วยความโลภโกรธหลงเนี่ยยิ่งโลภโกรธหลงมากเท่าใดเท่าใดท่านก็ให้ปรับโทษสมกับความผิดแก่ภิกษุจำเลยนั้นแก่จำเลยนั้นน่ะถ้าทำด้วยความโลภโกรธหลงด้วยความเห็นแก่ตัวนะพระพุทธเจ้าให้ลงโทษถ้าผิดกฎหมายผิดวินัยด้วยความเห็นแก่ตัวเนี่ยให้ลงโทษหนักตามความจริงนั่นเลยแต่ถ้าคนทำความดีต่อส่วนรวมแล้วผิดวินัยผิดกฎหมายเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกยกสติวินัยให้เลยเพราะคนนั้นเป็นคนทำความดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ต้องไปลงโทษนี่คือการตัดสินของพระพุทธเจ้านะตัดสินแบบนี้นะตัดสินแบบนี้นะเมื่อวานอาจารย์ฟังนะพี่อะไรนะที่โดนคดีนะเมื่อวานแม่ฮะพี่มารีรัตน์นะแม่ขออภัยพี่มารีรัตน์นะจำชื่อจำหน้าได้จำจะคอยก็จำชื่อได้พอมาพูดจำชื่อไม่ได้นะเออพี่มารีรัตน์แก้วกาเนี่ยมาพูดเรื่องคดีที่ท่านแล้วก็นะพี่น้องมวลชนคนดีมาทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองอ่ะแล้วก็โดนคดีอ่ะนะโอ้เราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อทางผู้ที่ตัดสินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตุลาการอัยการตุลาการหรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอ่ะข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยท่านอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งพอยังไม่ได้เรียนรู้คำสอนอย่างลึกซึ้งก็เลยเออท่านก็เลยบางทีก็ใช้หลักนิติรัฐตัดสินไปเลยโดยไม่ได้ใช้หลักนิติธรรมระดับธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ถือโอกาสให้ความรู้ให้วิชาการกันว่าพระพุทธเจ้าพาทำอย่างนี้แหละสังคมจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขนะก็พาทำอย่างนี้สังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่เช่นนั้นโอ้โหคนดีจะทำดีแต่ละทีเสียวสันหลังทำดีแต่ละทีเสียวสันหลังเลยใช่ไหมโอ้โหมันก็ทำดีลำบากอ่ะทำดีไปก็ลำบากโหจะโดนอะไรตามกฎหมายหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างเงี้ยคนดีจะลำบากนะต้องเอื้อถ้าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยต้องไม่ผิดกฎหมายถ้าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์โดยแท้เจตนานะให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตรงกับที่พระเจ้าตรัสความเป็นอรหันต์ความพ้นทุกข์นี่คือความดีงามต้องเป็นประโยชน์ต่อพ้องชนจำนวนมากเป็นความสุขต่อพ้องชนจำนวนมากอนุเคราะห์โลกเกื้อกูลโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เอาความผิดอย่างนี้เป็นต้นนะให้พี่น้องสังเกตนะแต่ว่าคนที่ทำไม่ดีด้วยโลภโกรธหลงนี่อันนี้ต้องเอาความผิดนะต้องลงโทษไม่งั้นไม่เข็ดไม่หลาบแต่คนที่โอ้โหนะใจบริสุทธิ์นะทำสิ่งดีต่อส่วนรวมด้วยใจที่บริสุทธิ์เนี่ยอันนี้ต้องไม่ลงโทษต้องยกย่องชมเชยด้วยต้องช่วยเหลือด้วยช่วยเหลือให้ได้รับสิ่งดีๆใช่ไหมต้องเคารพด้วยต้องชดเชิดชูด้วยใช่ไหมต้องให้เหรียญตราเลยนะแม้ท่านไม่อยากได้ก็ตามแม้ท่านไม่ได้อยากได้อะไรแต่ก็ต้องเคารพท่านเชิดชูท่านที่เสียสละทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นสังคมมันจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่ไปลงโทษคนเสียสละจะบ้าเลยใช่ไหมโอ้ไปลงโทษคนเสียสละทำได้ลงคอยังไงใช่ไหมเพราะการมีกฎหมายขึ้นมาเนี่ยก็มีไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมใช่ไหมไม่ใช่มีกฎหมายเพื่อให้เป็นโทษต่อส่วนรวมนะเป้าหมายของกฎหมายคือให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ใช่ให้เป็นโทษต่อส่วนรวมเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้นต้องไม่ลงโทษตามกฎหมายต้องไม่ลงโทษนอกจากไม่ลงโทษแล้วต้องส่งเสริมสนับสนุนต้องให้สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ด้วยต้องเชิดชูด้วยต้องเคารพต้องเชิดชูด้วยต้องไปคนละด้านไม่ใช่จะมาลงโทษอันนี้โดยหลักของพระพุทธเจ้านะอธิบายโดยหลักของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้นะครับที่ท่านตรัสเอาไว้พี่น้องสังเกตนะจะเล่าให้ฟังว่าถ้ากฎหมายไม่เข้มข้นในที่ที่ควรเข้มข้น
ประเทศนั้นจะอยู่ไม่ได้สังคมนั้นจะอยู่ไม่ได้อย่างอาจารย์ไปอเมริกาเนี่ยนะเราเคยไปอเมริกากันนะไปอเมริกาเนี่ยเราจะสังเกตเลยกฎหมายเขาเข้มงวดมากเลยนะทำไมเขาต้องเข้มงวดมากที่อเมริกาเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เรียนรู้ศีลธรรมระดับลดกิเลสโดยภาพรวมนะเขาไม่ได้เรียนรู้ศีลธรรมระดับลดกิเลสเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่นั้นจะมุ่งที่จะแสวงหาเงินทองหรือว่าอำนาจหรือผลประโยชน์อะไรของเขานะเขามุ่งที่จะเสพกิเลสนะโดยภาพรวมนะเขาเป็นเมืองทุนนิยมดังนั้นถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะเขาจะไม่ใช้กฎหมายเข้มข้นไม่ได้เขาไม่ใช้กฎหมายเข้มข้นไม่ได้บ้านเมืองจะพังอย่างรวดเร็วเลยนะเขาจำเป็นต้องใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นขนาดนั้นนะระยะยาวก็จะลำบากเพราะว่าเป็นการกดข่มอยู่แต่ถึงกระนั้นก็เธอนะก็ยังมีคนซ่อนที่จะทำผิดกฎหมายอยู่แต่ว่าโทษเขารุนแรงแล้วเขาใช้กฎโดยภาพรวมก็ใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเขาจึงจะพอประคองเมืองอยู่ได้นะแต่ด้วยการส่งเสริมศีลธรรมระดับลดกิเลสโลภโกรธหลงมันน้อยจึงความเดือดร้อนมันจึงเยอะความวุ่นวายมันเยอะโอ้โหไปอยู่ที่นั่นจะเครียดมากเลยนะเครียดมากนะไม่ใช่ธรรมดานะโอ้มีอะไรก็จะฟ้องกันนะโอ้เอาละไม่ลงรายละเอียดมากนะเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นกฎหมายมันต้องเข้มข้นไม่งั้นมันไม่ได้อาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงนะถ้าคุณจูงคนตาบอดข้ามถนนนะจูงด้วยความจริงใจนี่แหละแต่ถ้าคุณจูงไปแล้วถ้าคนตาบอดไม่พอใจนะคนตาบอดฟ้องคุณได้นะจะบอกให้ฟ้องเลยนะฟ้องบอกจูงไม่ดีว่างั้นโอ้ยคนเลยไม่ค่อยจะกล้าจูงกันเลยนะคนโอ้ยไม่รู้จะรอดไม่รอดนะคือเป็นสังคมที่เขาจะค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะเอาประโยชน์เข้าส่วนตัวเขาจะรีบทำทันทีเลยเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องใช้กฎหมายเข้มข้นแล้วคนก็จะต้องระมัดระวังกันมากมันจึงมีความเครียดมากอ่ะสรุปแล้วเป็นสังคมที่มีความเครียดมากไม่ได้เป็นเหมือนเมืองไทยนะแต่ถ้าเขาไม่ทำขนาดนั้นเขาอยู่ไม่ได้ป่านนี้เขาพังเลยเพราะว่าแต่ละคนจะทำตามใจตัวเองอย่างมากโดยที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองมันจะพังอย่างเร็วอย่าถึงกันนั้นก็เถอะด้วยเขาไม่มีวิชาลดโลภโกรธหลงเนี่ยมันจะทำให้สังคมเขานะเครียดหนักเข้าไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ระเบิดในที่สุดนะสังคมเขาจะระเบิดในที่สุดเขาจะพังก่อนประเทศไทยของเราแหละนะดูลักษณะต่างๆแล้วเขาจะพังก่อนนะไม่นานนะพ่อครูก็ยืนยันว่าเขาจะอยู่ไม่นานหรอกเพราะว่าธรรมะที่จะลดกิเลสอย่างเป็นสุขอะลดกิเลสด้วยความสุขใจพอใจนั้นเขาไม่มีวิชานี้เป็นส่วนใหญ่เพราะงั้นจะมีแต่วิชาแข่งแย่งกันเป็นส่วนใหญ่ก็จะเครียดนะตรงกันข้ามกับประเทศไทยพี่น้องสังเกตนะประเทศไทยนี่เป็นประเทศเมืองพุทธคนส่วนใหญ่เป็นคนใจดีมีนะคนใจดีไม่น้อยเลยนะสังเกตนะในประเทศไทยเนี่ยถ้ารู้ว่าใครไม่มีอาหารกินนี่นะแล้วมีคนรู้นะจะมีใครอดตายไหมในประเทศไทยไม่มีใช่ไหมไม่มีถ้ารู้ว่าใครอดอาหารเนี่ยนะไม่มีอาหารกินนี่นะถ้ารู้ว่าใครไม่มีอาหารกินไม่มีใครอดตายนะในประเทศไทยถ้ามีคนรู้เนี่ยเขาจะช่วยเหลือกันทันทีเลยนะไม่นับไอ้ที่คนไม่เห็นนะคนไม่เห็นคนไม่รู้ก็แล้วไปนะมีวิบากกันนั่นนะแต่ถ้ามีคนเห็นคนรู้ไม่มีอดตายในประเทศไทยดูความมีน้ำใจของคนไทยนะด้วยเหตุนี้นะหรือความมีศีลธรรมต่างๆความซื่อสัตย์ความมีศีลธรรมโดยรวมไม่ใช่ทุกคนหรอกนะแต่มีภาพรวมของคนไทยอ่ะทำให้เป็นสังคมแห่งความดีงามสังคมพุทธสังคมแห่งความดีงามสังคมแห่งน้ำใจสังคมแห่งความยืดหยุ่นกันเอื้ออวยกันไม่เอาเรื่องเอาราวกันมากหรอกถ้ามันไม่เลวร้ายจนเกินไปใช่ไหมจริงๆนะคนไทยถ้าไม่เลวร้ายจนเกินไปไม่เอาเรื่องเอาราวกันมากใช่ไหมไม่เอานะคนไทยไม่เอานะนิดๆหน่อยๆนี่เอื้ออวยกันนะยืดหยุ่นกันไม่เอาเรื่องเอาราวถ้าไม่เลวร้ายมากเกินไปใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเขาไม่เอาเรื่องเอาราวหรอกแต่นี่สถานการณ์ที่เป็นอยู่มันเลวร้ายเกินไปใช่ไหมคนไทยก็ต้องทนไม่ไหวแล้วลุกขึ้นมาเนี่ยนะจำไว้เลยนะถ้าสถานการณ์ที่คนดีเขาทนไม่ไหวแล้วเขาลุกขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันเลวร้ายเกินไปใช่ไหมนั่นแหละมันเลวร้ายเกินไปแล้วมันเลวร้ายเกินไปแล้วเขาต้องลุกขึ้นมาถ้ามันไม่เลวร้ายเกินไปเขาจะไม่มาหรอกคนไทยน่ะเขาจะไม่ลุกขึ้นมาเออช่างเถอะเอื้ออวยกันนะยืดหยุ่นกันไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือสัจจะของคนไทยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมกฎหมายในประเทศไทยจึงไม่เข้มงวดมากจึงเอื้ออวยจึงยืดหยุ่นจึงช่วยเหลือแล้วก็ลดโทษแล้วทำดีไปก็ลดโทษอีกแล้วทำดีไปก็ลดโทษอีกแล้วทำดีไปแล้วก็ลดโทษอีกแล้วใช่ไหมเมืองไทยเราจะเป็นอย่างนี้นะเมืองแห่งเมตตาจะเป็นอย่างนี้จริงๆ
ฟังให้ดีนะอย่าหลงทางนะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นั้นให้ใช้สำหรับคนดีเท่านั้นใช่ไหมฟังดีๆนะพระพุทธเจ้าให้ใช้แบบนี้สำหรับคนดีเท่านั้นใช่ไหมหรือคนกลับใจทำดีเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่ให้ใช้ไปทั่วนะสำหรับคนที่โลภโกรธหลงมากๆนั้นพระพุทธเจ้าให้ลงโทษตามจริงใช่ไหมไม่งั้นคนเหล่านั้นจะไม่เข็ดฟังดีๆนะคนที่เขาหยาบมากๆนี่นะถ้าไม่มีการลงโทษอย่างเหมาะควรอย่างสาสมอย่างเหมาะควรนะเขาจะเข็ดไหมเขาจะไม่เข็ดแล้วเขาจะทำชั่วต่อใช่ไหมคนเหล่านั้นจะย่ำใจแล้วก็ทำชั่วต่อแล้วจะสร้างความเสียหายต่อเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าน่ะให้ลงโทษหนักสำหรับคนโลภโกรธหลงที่มากและทำความชั่วมากพระพุทธเจ้าให้ลงโทษหนักนะไม่ได้ให้ลงโทษเบานะให้สมกับความชั่วที่ทำนั่นแหละทำแบบไหนท่านบอกเนี่ยตัสสะปาปิยสิกาตัสสะปาปิยสิกาเนี่ยปรับโทษสมควรกับความผิดแก่จำเลยนั่นเนี่ยท่านให้ลงโทษแบบนี้สำหรับคนที่มีความโลภโกรธหลงมากๆแล้วทำชั่วมากๆหยาบๆมากๆสร้างความเสียหายมากๆแล้วไม่สำนึกนี่ให้ลงโทษหนักแต่คนที่เป็นคนดีที่ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมนะอันนี้ไม่ต้องลงโทษใช่ไหมไม่ต้องลงโทษนะยกสติวินัยให้เลยนะให้สติวินัยเลยกับคนที่ทำเพื่อส่วนรวมอย่างน้อยท่านเหล่านี้ก็เดินตามรอยพระอรหันต์ผู้ที่ไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวแต่ทำเพื่อส่วนรวมใช่ไหมไม่ต้องไปลงโทษท่านที่ทำเพื่อส่วนรวมให้ลงโทษคนที่ทำเพื่อส่วนตัวทำเพื่อความเห็นแก่ตัวสนองความโลภโกรธหลงที่รุนแรงของตัวเองนะความโลภโกรธหลงที่แรงนะต้องลงโทษแบบนี้อย่าหลงประเด็นหรือแม้แต่คนที่ทำผิดแล้วแม้แต่คนที่ทำผิดแล้วแต่สำนึกจริงๆและกลับใจทำดีจริงๆก็ควรจะลดโทษใช่ไหมนี่คือสัจจะอย่างนี้พระพุทธเจ้าให้ทำอย่างนี้ท่านให้อภัยคนที่สำนึกผิดนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ลดโทษให้คนที่สำนึกผิดในญาณปัญญาที่พาพ้นทุกเจ็ดข้อในข้อที่สี่เนี่ยถ้าใครผิดแล้วสำนึกเนี่ยโทษจะลดลงพระพุทธเจ้าตรัสนะโทษจะลดลงผิดแล้วสำนึกโอ้ขอรับโทษเต็มใจรับโทษตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นตั้งจิตทำสิ่งที่ดีให้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่านี้เป็นวิบากดีให้ลดโทษให้คนนั้นเลยลดโทษให้นะเพราะฉะนั้นกฎหมายนิรโทษกรรมนี่นะที่รู้สึกว่าหลายฝ่ายพยายามอยากออกกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยฟังสัจจะนี้ให้ดีนะท่านใดจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมฟังสัจจะนี้ให้ดีถ้าท่านต้องการให้เกิดประโยชน์สุขต่อส่วนรวมไม่มีวิบากร้ายต่อตัวท่านเองและสังคมนั้นท่านอย่าไปออกนิรโทษกรรมแบบมั่วๆไปหมดนะจริงๆนิรโทษกรรมนั้นมีไว้สำหรับ1คนดี2คนทำผิดแล้วสำนึกใช่ไหมคนทำผิดแล้วสำนึกแล้วเร่งทำความดีมากๆ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 นั่นแหละแม้ไม่ต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมก็สามารถพิจารณาลดโทษได้ใช่ไหมอันนี้ลดโทษไปเลยคนทำประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองลดโทษไปได้เลยพิจารณาได้เลยนะหรือนิรโทษกรรมก็คนทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองหรือคนที่ทำผิดแล้วสำนึกแล้วกลับใจทำดีมากๆมากๆมากๆอันนี้ลดโทษได้แต่พวกทำผิดแล้วไม่สำนึกไม่ต้องลดโทษใช่ไหมอันนี้เพิ่มโทษเข้าไปเลยเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำนึกใช่ไหมอันนี้ต้องเพิ่มโทษโดยสัจจะเขาก็เพิ่มโทษนะโดยสัจจะเนี่ยใครทำผิดแล้วไม่สำนึกโดยสัจจะวิบากร้ายก็เพิ่มโทษเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปนะไม่ใช่ไม่เพิ่มนะเพิ่มอาจารย์เคยเป็นมาแล้วโอ้ทำผิดแล้วไม่สำนึกเนี่ยโอ้โหทรมานจริงๆเลยนะแต่พอเราสำนึกนะโอ้สัจจะเขาลดโทษให้เลยนะเบาเลยแหละนะ
บาเลยเราสำนึกแล้วเราตั้งจิตทำสิ่งที่ดีไม่ทำแล้วไอ้สิ่งที่ไม่ดีตั้งจิตทำแต่สิ่งที่ดีสัจจะก็ลดโทษเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจสัจจะอันนี้รู้สัจจะอันนี้ก็จะต้องลดโทษลดโทษให้กับคนที่ทำผิดแล้วสำนึกแล้วกลับใจมาทำความดีมากพออันนี้ลดโทษได้นะหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำความดีทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเดียวเลยอันนี้ยกโทษไปเลยใช่ไหมยกโทษให้เลยยกโทษให้เลยอันนี้ยกโทษให้เลยนะเนี่ยสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขแม้จะผิดกฎหมายก็ตามแม้ท่านนั้นจะฝ่าไฟแดงก็ตามนะโอ้โหไปช่วยคนนะที่กำลังเดือดร้อนหนักกำลังจะตายอ่ะวิกฤตหนักเลยนะช่วยให้รอดชีวิตได้หรือหมู่ชนที่เดือดร้อนหนักฝ่าไฟแดงไปช่วยเลยอ่ะอันนี้ยกโทษให้เลยใช่ไหมไม่ต้องไปลงโทษต้องไปลงโทษนะท่านเหล่านี้หรือท่านทำความดีกับบ้านกับเมืองช่วยให้บ้านเมืองนั้นโอ้โหปลอดภัยจากคนที่นิสัยไม่ดีแล้วช่วยให้บ้านเมืองได้รับสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์แม้จะผิดกฎหมายก็ไม่ต้องลงโทษใช่ไหมยกโทษให้เลยแบบนี้น่ะนี่เป็นการทำตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นเช่นนั้นพี่น้องว่าถ้าเป็นอย่างนี้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขไหมอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนนะแต่คนที่ทำความผิดเนี่ยแล้วไม่สำนึกเนี่ยอันนั้นลงโทษไปเลยไม่มีปัญหานะเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่เช่นนั้นนะนี่มันมี2ประเด็นหลักๆก็คือว่าคนดีนี่เขาสำนึกอยู่แล้วคนดีนี่เขาสำนึกอยู่แล้วคนดีแท้ก็จะสำนึกพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเลยเขาจะทำสุขแท้ดีแท้ท่านจะสำนึกอยู่แล้วไม่ต้องไปลงโทษท่านแล้วท่านก็ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปลงโทษท่านหรือคนที่ผิดแล้วสำนึกเนี่ยเป็นความดีอยู่แล้วมันต้องลดโทษอันนี้จะเป็นประโยชน์คนก็จะโอ้โหภาคเพียรทำดีหรือแม้แต่ผิดคนก็จะสำนึกใช่ไหมคนจะสำนึกอ่ะว่าโอ้โหถ้าสำนึกแล้วหันกลับมาทำดีนะโอ้โหโทษลดลงด้วยคนก็จะมุ่งที่จะสำนึกแล้วมุ่งที่จะกลับมาทำดีใช่ไหมสังคมอยู่เย็นเป็นสุขไหมอยู่เย็นเป็นสุขเลยแต่คนที่ไม่สำนึกนี่เพิ่มโทษเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปใช่ไหมคนเหล่านั้นเป็นไงคนเหล่านั้นก็จะโหเข็ดเลยใช่ไหมไม่กล้าทำชั่วต่อไม่กล้าที่จะไม่สำนึกใช่ไหมไม่กล้าที่จะทำชั่วต่อใช่ไหมเมื่อเข็ดต่อการทำชั่วกลัวต่อการทำชั่วกลัวต่อการทำผิดกฎหมายเขาก็พยายามที่จะไม่ทำผิดตามกฎหมายสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมเขาจะไม่ย่ามใจเขาจะไม่ย่ามใจนะพระพุทธเจ้ารู้ว่าคนที่ดื้อด้านเนี่ยต้องลงโทษนะคนที่ดื้อด้านเนี่ยต้องลงโทษนะถ้าไม่ลงโทษเขาจะไม่สำนึกคนเหล่านี้พูดดีๆไม่ได้นะคนเหล่านี้พูดดีๆทำดีๆไม่ได้นะกับเขาอ่ะนะจะพูดโอ้เรียบร้อยเนี่ยเขาไม่สำนึกเลยมีไหมคนบางคนที่โอ้โหถ้าไม่ลงโทษหนักแล้วไม่สำนึกมีไหมมีนะในโลกเนี่ยจะบอกให้มีนะไปทำกับเขาโอ้โหให้โอกาสเขาเอื้ออวยเขาอย่างงูงี้แล้วไม่สำนึกมีนะคนในโลกก็มีพระพุทธเจ้ารู้สัจจะอันนี้รู้สัจจะอันนี้ถ้าไม่ลงโทษอย่างเหมาะสมกับคนที่ทำผิดนี่นะเขาจะไม่สำนึกคนเหล่านี้ทำผิดแล้วไม่สำนึกนี่เขาจะไม่สำนึกแล้วเขาจะย่ามใจแล้วเขาจะทำชั่วต่อนี่คือสัจจะที่พุทธเจ้าตรัสรู้เพราะฉะนั้นคนหยาบคนทำผิดร้ายแรงแล้วไม่สำนึกต้องลงโทษแรงใช่ไหมเขาจึงจะสำนึกไม่เช่นนั้นนะเขาไปสร้างปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังอันนี้เข้าใจถ้าพี่น้องฟังเข้าใจหรือท่านใดที่ฟังสัจจะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่อาจารย์เอามาอธิบายนี้แล้วเข้าใจจงไปทำให้เหมาะสมไม่ใช่ไปทำให้ทุกคนเหมือนกันเท่ากันหมดไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่แยกแยะว่าใครต้องลงโทษหนักใครที่ต้องลดโทษใครที่ต้องยกโทษให้มีรายละเอียดอย่างนี้เมื่อได้รายละเอียดอย่างนี้ถ้าปฏิบัติเชื่อไหมว่าทำตามที่พระเจ้าตรัสอย่างนี้สังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมสังคมอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนมีพระพุทธเจ้าผู้ที่เก่งที่สุดแล้วในทุกด้านเก่งที่สุดทุกด้านรวมทั้งด้านการใช้กฎหมายการบริหารบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สุดยอด
นักบริหารชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขท่านจึงสามารถบริหารองค์กรต่างๆให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ผู้ใดพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดปฏิบัติถูกตรงตามที่เราสอนผู้นั้นสังคมนั้นก็จะได้รับประโยชน์สุขเพราะฉะนั้นนะเนื้อหาสาระวันนี้ก็นะอาจารย์ก็นำองค์ความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจก็หวังว่านะคนมีปัญญาคนดีในสังคมไทยจะเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าระดับใดนะท่านจะเป็นระดับใดก็ตามจะเป็นประชาชนทั่วไปก็เอาไปใช้ได้ไหมใช้ได้ใช่ไหมเอาไปตัดสินได้ใช่ไหมว่าจะปฏิบัติอย่างไรกับใครใช่ไหมข้าราชการเอาไปทำได้ไหมได้ใช่ไหมนะองค์กรอิสระไปทำได้ไหมได้ใช่ไหมทุกชนชั้นวรรณะเอาไปใช้ได้หมดเลยใช่ไหมขอให้พี่น้องเอาธรรมะแท้ไปใช้และอยู่เย็นเป็นสุขกับทุกท่านครับสาธุครับ